ครับจากนิคมสตูดิโอนะครับโอเควันนี้ก็จะมามีคลิปนะครับการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับง่ายๆนะครับก็ การแก้ไขนิวแท็บนะครับถ้าเรากดมานะครับเรากดมาแล้วเราอยากได้ตัวนิวแท็บเนี่ยให้เป็นหน้าอื่นที่ไม่ใช่หน้านี้ใช่ไหมครับสมมติเราติดมัลแวร์มาอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นหน้าของมัลแวร์ตัวนั้นนะครับวิธีการแก้ก็ง่ายๆนะครับ ก็พิมพ์ในเบราว์เซอร์ว่า about config นะครับ about แล้วก็ colon ตัวจุด2จุดอะไม่รู้เรียกว่าถูกหรือไงพอตะกิมมานะครับเราก็จะเจอหน้านี้แต่อันนี้ผมตั้งไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับเพราะว่าเมื่อเซฟแล้วก็ตกลงโอเคก็เสร็จแล้วก็พอเข้ามาที่หน้านี้นะครับเราก็พิมพ์คำว่า about new tab นะครับbrowser new tab browser n โอเคผมผิดเองโอเคนะครับก็จะได้มาที่ตัวนี้นะครับ newtab.url นะครับจะเห็นว่าตัวนี้มันกลายเป็น YouTube นะครับเราต้องการเปลี่ยนค่าอาจจะเป็น Google แล้วก็เปลี่ยนเป็น .com โอเคตัวนี้เราก็เรียกค่าใหม่newtab ก็จะกลายเป็นเราเรียกก็เป็น Google นะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับทิปง่ายๆโอเคครับสวัสดีครับก็หวังว่าคงมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับก็อย่าลืม Subscribe นะครับสวัสดีครับผม